โอเคสวัสดีครับคุณผู้ชมผู้น่ารักทุกท่านนะครับพบกับ Bassi Channel ครับวันนี้ Bassi Channel อยู่ในชุดของ A Multitude of Hopes นะครับเป็นชุด Golden Cloud ของ Tokichiro นะครับก็วันนี้เดี๋ยวจะมาอธิบายชุดนี้เป็นชุดของเจ้าของนะครับชุดของตัวละครหลักนะครับชุดของ Tokichiro นะครับเพราะว่าชุดนี้นะครับมีความพิเศษคือดูนะครับถ้าใส่2อัน Auto Light Recovery Critical Cherry Blossom คือการฟันลงมาในบัตรสุดท้ายปรากฏ4เหรียญและ3เหรียญนะครับของท่า High Stand Melee Damage เพิ่มขึ้นนะครับ 5% นะครับแล้วก็ดาบนี้เป็นดาบของ Tokichiro นะครับอันนี้ผม Refashion มานะจริงๆมันจะเป็นดาบแบบสีฟ้านะครับแล้วก็ในส่วนของผมใส่คู่กับของ Susano O นะครับของ Skill Versatility คุณผู้ชมสามารถใส่คู่กับชุดเบนไซเต็งได้นะครับถ้าเป็นในชุดเริ่มต้นนะครับมีดีดาเมจบวก 5% นะครับอมฤตาเอิร์นบวก 17% 12.7% นะครับแล้วก็ถ้าอาร่ารับอมฤตามา Increase Attack อัตโนมัติแล้วก็อันสุดท้ายนะครับอมฤตาเกตนะฮะ Attack Bonus Attack อันอมฤตาเกตคุณผู้ชมสงสัยไหมฮะว่าอันนี้คืออะไรนะครับแล้วก็อันนี้คือการเตรียมตัวของผมนะครับผมจะเตรียมเป็นตั้งพื้นฐานอันนี้คือตัวเล็ดนะครับ Last Gambit Pill นะครับเป็นการเพิ่ม Attack ชั่วขณะนะครับซึ่งก็อันนี้แล้วแต่นะครับขนาดนี้แล้วแต่คนนะฮะแล้วแต่ไอส่วนอื่นก็เป็นพื้นฐานทั่วไปนะครับผมเลือกใช้เป็นเฮียบิชินตลอดนะเพราะว่าเฮียบิชินผมจะมีพลังโจมตีมากสุดนะครับแล้วก็โดยหลายๆอย่างแล้วนะครับผมใช้โซคอบวกเข้าไปก็บวก Attack เพิ่มเข้าไปอีกนะครับนี่ครับ Attackการสูเทงกุ6/66โกซุกิถ้าเป็นโกซุกิที่เป็นสีเขียวนะครับเลเวล190ก็จะได้สูงสุดแค่20นะครับเลเวลโซคอแรงนะครับควรจะหาที่เป็นสีส้มนะครับนั่นแหละครับก็คือชุดที่ผมใส่แต่ในส่วนของ Multitude of Hope ผมเนี่ยดาบผมเนี่ยเป็นดาบธาตุ Purity ครับธาตุบริสุทธิ์ผมได้ใส่ HOO เข้ามาดูนะครับ Purify Accumulation Enemy บวก 8% นะครับมีดีดาเมจ VS Purify Enemy บวก 10% นะครับได้รับพลังโจมตีจากโยคายลดลง 7% ก็คือถ้าคุณผู้ชมมีในส่วนของธาตุ Purity ที่เป็นดาบนะครับถ้าทำกับศัตรูได้นะครับศัตรูติดก็จะโดนเราก็ได้ดาเมจเพิ่มเข้าไปอีกนะครับแต่ชุด Golden Cloud หรือว่าชุด Multitude of Home นี่ผมไม่ได้ใส่ Attack เข้าไปนะครับเพราะไม่มีเวลาใส่ก็เดี๋ยวเราจะมาสาธิตกันนะครับที่เราพูดกันไปเมื่อกี้นะครับเนี่ยดูข้างหน้ามั้ยครับ171995เมื่อกี้คืออมฤตาเกตนะครับแนะนำว่าถ้าจะใช้ชุดนี้นะครับให้เก็บค่าอมฤตาเยอะๆก่อนนะครับเนี่ยครับดูครับดาเมจโบนัสอมฤตาเกต AAA บวกใช่มั้ยครับก็คือยิ่งอมฤตาเยอะเท่าไหร่มากเท่าไหร่ในเกตของอมฤตาเกตนะครับนี่ครับมันก็จะยิ่งทำให้ท่านผู้ชมมีพลังโจมตีที่มากขึ้นนะครับก็แนะนำนะครับนี่ครับรวมผมครับเมื่อกี้มัน1ใช่มั้ยเมื่อกี้นี่ประมาณ7,000ล้านแล้วใช่มั้ยเนี่ยก็เยอะอยู่ใช่มั้ยมันก็จะบวกพลังโจมตีเพิ่มเข้าไปอีกครับเดี๋ยวลองดูกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะมาสาธิตให้ดูนะครับแล้วก็ผมใส่คู่กับสกิลของ Versatility นะครับของ Susano O นะครับคุณผู้ชมสามารถใส่ชุดเริ่มต้นคู่กับ Multitude of Hope คู่กับทาง Ben Saiteng ได้นะครับแต่ว่ามีข้อแม้อย่างนึงคือในส่วนของยาซาคานิมังงะธรรมะเนี่ยมันอาจจะไม่ได้โคเวอร์ตรงนั้นนะครับเพราะว่ายาซาคานิมังงะธรรมะของผมเป็น5 Susano O นะครับมันก็เลยจะลดลงไปอีกประมาณเกือบ2เลยนะเพราะตัวมันก็เป็นแล้วก็ลดอีก1นะครับงงไหมไม่งงเนาะงั้นนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าดาเมจมันจะประมาณไหนลูกกระจอกก็จะไปสนใจครับลดเยอะหน่อยเดี๋ยวดูกับบอสแล้วกันนะฮะก็วันนี้ที่จะมาแนะนำก็คือเพราะว่าชุดของทูกิจิโร่เนี่ยถ้าคุณผู้ชมที่เริ่มต้นแรกๆเนี่ยจะเจอบ่อยอยู่แล้วครับแล้วมันเป็นชุดเบานะครับมันจะไม่มีผลกับชุดทางที่น้ำหนักเยอะหรือว่าคีเยอะอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวผมก็จะโนดาเมจกับทางโกสุกิดูแล้วกันนะครับก็ในส่วนของดาบคู่นะครับผมก็จะใช้สกิลประมาณนี้แหละครับไม่หนีไปจากนี้มากนะครับเพราะว่าสิ่งที่ผมไปใช้ก็คือ Cherry Blossom ในส่วนใหญ่นะครับแล้วก็อันนี้ผมกำลังทำให้ Versatility ครบ9นะครับทำให้ดาเมจมันก็จะได้แรงขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งในส่วนของชุดนี้นะครับหาได้ไม่ยากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมีรูปของ Tokichiro ขึ้นให้นะครับว่าชุดที่เป็นชุดไหนเป็นชุดเริ่มต้นก่อนที่ Tokichiro จะไปใส่ชุดที่ผมใส่อยู่เนี่ยนะครับชุดนี้คือชุดของฮิเดโยชิเนาะชายออฟเดอะซันนะครับมันจะเป็นชุดก่อนหน้านี้ที่โทกิชิโร่ใส่นะครับชุดมัลติจูดออฟโฮปหรือโกลเด้นกราวนะครับ
โอเคครับดูนะครับเดี๋ยวพอผมใส่ไอ้ตัวของไอ้นี่เพิ่มเข้าไปปุ๊บพลังมันก็จะลดเยอะหน่อยก็บางอันอาจจะมีผิดพลาดไปบ้างก็ท่านผู้ชมลองดูดาเมจให้ดีแล้วกันนะครับดาเมจมันก็จะโหดหน่อยก็อันนี้ผมใช้คู่กับทาง Medicine Pill คู่กับทาง Last Gambit Pill นะครับมันเลยบวกพลังโจมตีเพิ่มขึ้นไปจากที่มันเป็นของชุดอีกนะครับก็อันนี้เป็นทริคบอกทุกคนไว้แล้วกันนะครับเพราะการเพิ่ม Attack ของผมเนี่ยเวลาผมเน้นเนี่ยผมจะเน้นให้มันตายภายในแป๊บเดียวนะครับหรือไม่ก็ถ้าจะทำอย่างนี้คือให้มันให้อะไรอย่างน้อยให้ศัตรูตีเราไม่โดนนะครับแต่ก็เป็นเรื่องยากใช่ไหมก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนแล้วกันนะครับอันนี้ผมก็แนะนำไว้ว่าถ้าดาบคู่พิฆาตมารของผมมันจะประมาณนี้นะครับคือเวลาโจมตีเนี่ยมันจะผมจะเน้นท่าวอเตอร์ซอร์สเป็นหลักเลยนะครับท่าวอเตอร์ซอร์สคือท่าที่ควงดาบคู่เมื่อกี้นะครับเพราะมันจะมีอนุภาพแรงสุดอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมเวลาท่านผู้ชมต้องการสกิลไหนแรงๆเนี่ยดูนะครับมีสกิลผมไปสู่สุคติเรียบร้อยครับก็ให้ท่านผู้ชมเนี่ยไปใส่ค่าสกิลครับคอนสติทิวชั่นหรือสเตรนท์สตามิน่าอย่างเงี้ยเข้าไปใส่ในตัวของสกิลด้านบนนะครับเข้าไปใส่ในตัวของสกิลปุ๊บเวลาใช้ท่าอะไรมาเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราอัพเข้าไปนะครับมันจะรุนแรงมากขึ้นนะครับแล้วก็ชุดมัลติจูดออฟโฮปเนี่ยใส่ประมาณ6อันนะครับเป็นสีเขียวธรรมดาไม่ต้องถึงอีทีเรียลก็ได้นะครับถ้าเป็นอีทีเรียลคุณผู้ชมจะได้พลังความเร็วในการเคลื่อนที่เพิ่มอีกนะครับผมนะครับนั่นแหละครับก็คือชุดพื้นฐานชุดนี้เป็นชุดของโทกิชิโร่นะครับคุณผู้ชมสามารถหาได้ง่ายมากนะครับคุณผู้ชมที่เป็นสายดาบคู่นะครับแนะนำเลยนะครับว่าโอเคเลยนะครับก็ถ้าใครไปเจออะไรขึ้นมาก็ลองใช้สูตรนี้ของผมดูก็ได้นะครับวันนี้ก็จะมาเป็นแบบสั้นๆแล้วกันนะครับเพราะว่าวันนี้ช่วงนี้ผมอาจจะลงคลิปทีๆหน่อยแต่ว่าสั้นๆอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าจะเป็นเรื่องชุดเป็นส่วนใหญ่เพราะว่ายังไม่มีเวลาทำเลยแล้วก็ผมกำลังจะครบ1ปีแล้วท่านผู้ชมยอดชั่วโมงผมมาถึงแล้วแต่ว่าไอตัวผู้ติดตามยังห่างเยอะเลยก็ต้องฝากคุณผู้ชมถ้าชอบก็อย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมจะหมดเขตประมาณ12เดือนประมาณวันที่5เนี่ยนะครับก็เดี๋ยวจะเปิด Facebook ยังไม่ได้เปิดสักทีนะครับเดี๋ยวเปิดมาแล้วเดี๋ยวฝากคุณผู้ชมชวนเพื่อนมาช่วย Subscribe หน่อยละกันนะครับก็ถ้าสมมุติถึงปุ๊บผมก็จะดีใจมากเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมันจะมีอันนี้ผมจะทำให้ดูนะครับมาถึงผมจะไม่พูดท่าทำเพลงผมจะใช้วอเตอร์ซอสเลยนะครับท่านผู้ชมลองดูนะครับดูนะครับนี่ใส่เลยเห็นไหมครับลดแบบปั๊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 บนี่ขนาดยังไม่ได้ใส่ลาสแกมบิตพิวนะครับแต่พอใส่เข้าไปดูนะครับเน้นนะครับถ้าใช้ท่าวอเตอร์ซอสนะครับให้อยู่ข้างหลังนะครับให้ไปข้างหลังนะครับมันจะลดแบบที่ท่านผู้ชมคาดไม่ถึงเลยครับเห็นไหมครับดอกเมื่อกี้ผมว่าน่าจะมีเยอะมากไม่งั้นโกซูกิไม่ลดเยอะหรือว่าตายขนาดนั้นหรอกโอเคไหมนั่นแหละก็คือความโหดของดาบคู่ท่าบริสุทธิ์พิฆาตมารันนี้เองนะฮะก็แต่บอกว่าสกิลเนี้ยไม่ได้ใช้ได้กับทางศัตรูทุกตัวนะครับเพราะว่าไอ้เจ้าตัวพวกเนี้ยเหมือนผมพอรู้ทางมันนะครับก็คือสกิลพวกนี้จะใช้กับพวกบอสที่มีการฟื้นตัวเร็วๆเนี่ยไม่ค่อยได้อย่างเช่นอะไรครับอย่างเช่นตะเตะอิบุชินะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของพวกทาทาริโมเกะอย่างเงี้ยพวกนี้จะใช้ไม่ค่อยได้นะครับมันจะใช้ได้กับพวกโอเซเกมารุนะครับเมซุกิโกซุกินะครับแล้วก็ในส่วนของพวกบอสที่แบบมีการฟื้นตัวระดับช้านะครับนั่นแหละก็จะเหมาะมากเพราะว่ามันจะใช้เวลาในการที่ใช้ท่าวอเตอร์ซอสไปเกี้ยลดมหาศาลเลยนะครับถ้าผมจำไม่ผิดผมก็ใช้กับทางเลดี้โอซาคาเบะนี่นะครับลดมหาศาลเลยนะครับท่านผู้ชมโคตรแหละและอย่างหนึ่งเนี่ยท่าเพียริตี้เนี่ยมันจะเป็นท่าที่ศัตรูส่วนใหญ่จะแพ้นะครับเพราะมันเป็นท่าที่เหมือนเป็นท่าหลักดูนะครับกินยาเข้าไปปุ๊บเนี่ยครับอยู่ข้างหลังนะเห็นไหมแค่นั้นเองนะครับหายว่าไปกับตาโอเคจบแล้วครับก็ฝากไว้แล้วกันครับท่านผู้ชมสำหรับในส่วนของชุดมัลติจูดออฟโฮปนะครับกับชุดเวอร์ซาทิลิตี้นะครับถ้าคุณผู้ชมหายาสักนี้บางงานธรรมะที่เป็นของเบนไซเทนเกรดได้นะครับก็จะดีมากเลยนะครับมันก็จะทำให้บวกเป็นทั้งหมด11ชุดบวกเป็น12ชุดนะครับรวมกันปุ๊บคุณผู้ชมก็จะได้เทียบเท่ากับของผมก็คือเวอร์ซาทิลิตี้บวกกับทางอมริตาเกต AAA บวกนะครับโอเคไหมนะวันนี้มาสั้นๆแค่นี้แล้วกันนะครับเดี๋ยว
คลิปต่อไปไม่นานครับผมดองไว้สักพักแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะทำให้ดูแล้วกันนะว่าต่อไปจะเป็นชุดของใครนะครับก็ยังมีชุดหลากหลายเยอะเลยนะครับก็อันนี้ผมเพิ่งเจอนะครับของโทกิชิโร่แล้วก็รู้สึกว่าเออว่ะมันเป็นพื้นฐานกับท่านผู้ชมได้ดีเลยเพราะว่าผู้ชมน่าจะเจอชุดเป็นชุดเจ้าของเนี่ยชุดตัวละครหลักเนี้ยก่อนนึกออกไหมครับถ้าเจอชุดตัวละครหลักก่อนเนี้ยมันก็จะทำให้เราเล่นง่ายขึ้นเพราะว่าก่อนเราจะเจอ Ethereal Gate ก็ประมาณ Dream of Demon อย่างเงี้ยครับเนาะก็เป็นแนวทางไว้แล้วกันนะครับเพราะชุดนี้ทุกคนสามารถใช้ได้หมดนะครับถึงจะไม่มีในส่วนของ Last Gambit Peel หรือ Versatility นะครับมันก็ยังโหดอยู่นะครับในส่วนของชุดของดาบคู่นะครับชุดของ Multitude of Hope ชุดนี้นะครับเพราะว่ามันอยู่ที่ Amritan Gate ท่านผู้ชมดูข้างล่างนะครับเห็นมั้ยครับไอ้10867307124นั่นนะครับนั่นน่ะคืออัมริตาเกตนะครับถ้าอัมริตาเกตตรงนี้เยอะขึ้นนะครับผู้ชมมีพลังโจมตีที่มากขึ้นนะครับนั่นนะครับนี่คือชุดของโทกิชิโร่นะครับฮาชิบะโทกิชิโร่โอเคครับงั้นก็วันนี้นะครับครบถ้วนแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะทำสรุปไว้ข้างล่างให้แล้วกันนะครับว่าผมได้พลังโจมตีและชุดอะไรประมาณไหนบ้างเดี๋ยวจะสรุปไว้ข้างล่างให้นะครับก็วันนี้ก็กราบขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ติดตามนะครับแล้วก็เดี๋ยวรายที่ท่านผู้ชมขอมาเดี๋ยวผมกำลังไล่ทำให้นะครับก็ว่าจะประมาณวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันจันทร์นี้นะครับก็ยังไงขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับอย่าลืมกดติดตามให้ผมช่วยเหลือผมหน่อยแล้วกันนะโอเคครับสรุปข้างล่างไว้ข้างล่างให้ก็วันนี้จะเป็นชุดของอัมมันติจูดออฟโฮปของโทกิชิโร่นะครับเป็นชุดของดาบคู่นะครับบวกกับอะไรหลายอย่างนะเดี๋ยวสรุปไปข้างล่างให้โอเคครับงั้นเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับว่าจะเป็นชุดไหนนะครับรอตามกันทีโอเควันนี้บาที่ Channel ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับท่านผู้ชม Love you ครับบ๊ายบาย